คุณคนงามพี่อยากจะถามคนงามสามวัยว่าทานข้าวกับอะไรทำไมจึงสวยงามเลิศเลอหรือว่าเพราะมีคนแต่งคอยแต้มใบหน้าให้เธอช่างที่ไหนนะเออขอบอกเธอช่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์เขาว่าไก่งามเพราะคนคนก็งามเพราะแต่งสมัยนี้ของมันแรงถ้าอยากสวยต้องจัดหนักจัดเต็มคนงามงามเพราะแต่งคนงามงามเพราะแต่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคราวที่แล้วเราฝึกปฏิบัติการแต่งหน้ากันไปแล้วนะคะคงจำกันได้ว่าเราฝึกการแต่งหน้าเด็กเล็กหญิงเพื่อการแสดงค่ะคราวนี้นะคะมีการฝึกปฏิบัติแบบชิวๆมาฝากกันค่ะนั่นก็คือการแต่งหน้าเด็กชายเพื่อการแสดงนั่นเองคราวนี้จะได้ครบกันเลยนะคะทั้งเด็กหญิงและก็เด็กชายค่ะซึ่งอาจารย์วิทยากรของเราแอบกระซิบมานะคะโดยบอกว่าเด็กผู้ชายนั้นแต่งง่ายกว่าเด็กผู้หญิงเยอะเลยค่ะแต่ว่าเขาว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแล้วก็ถ้าหากว่าอุปกรณ์พร้อมมีในแบบอยู่ใกล้ๆก็จะลองแต่งไปด้วยแบบนี้ก็จะได้แต่งเป็นเร็วขึ้นนั่นเองนะคะการแต่งหน้าของเด็กชายเพื่อการแสดงนั้นจะง่ายกว่าเด็กหญิงมากน้อยแค่ไหนต้องไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะเราพบกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของการแต่งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการแต่งหน้าเด็กชายเพื่อการแสดงนะคะปกติแล้วเนี่ยเด็กๆจะมีกิจกรรมมากมายเวลาที่เรียนอยู่ใช่ไหมคะก็งานปีใหม่งานกีฬาสีต่างๆเรามาเรียนรู้กันว่าการแต่งหน้าเด็กชายเนี่ยเราแต่งยังไงกันเพราะว่าบางครั้งบอกว่าเด็กผู้ชายไม่ต้องแต่งหรอกใช่แต่ซึ่งจริงมันไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาแสดงเนี่ยมีแสงไฟมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมติว่าไม่แต่งหน้าเลยเนี่ยหน้าก็จะมีความมันวาวอยู่ใช่นะฉะนั้นก็ต้องแต่งสักเล็กน้อยแต่ว่าหน้าเด็กชายกับหน้าเด็กหญิงเนี่ยถามว่าแต่งเหมือนกันไหมจริงๆใกล้เคียงอะนะคะใกล้เคียงในเรื่องของการใช้รองพื้นใช่ค่ะเพียงแต่ว่าต้องเลือกสีรองพื้นนิดนึงค่ะคือถ้าเป็นเด็กหญิงเนี่ยจะแต่งให้หน้าดูโดดเด่นขึ้นมาใช่แต่เป็นเด็กชายเนี่ยแต่งเด็กชายยังไงไม่ให้เป็นแต่งหน้าผู้หญิงใช่ค่ะและต้องแต่งหน้าให้เขาเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราจะมาเน้นกันที่ครีมรองพื้นกันก่อนถามว่าบางครั้งเด็กผู้ชายไม่ต้องแต่งเยอะเอาแป้งพัฟทูเวย์มาปัดได้เลยไหมคะจันดาก็ได้อยู่เหมือนกันแต่มันไม่ทนมันไม่ทนค่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่มีกิจกรรมในเรื่องของการแสดงเนี่ยจะยุ่งยากนิดนึงตรงที่ว่าฝ่าเด็กจะได้แสดงนะคะหลายชั่วโมงแล้วเด็กเล็กๆเขาจะอยู่ไม่เฉยนะคะพออยู่ไม่เฉยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราแต่งหน้าแล้วไม่ให้ดูติดทนนานเนี่ยหน้าก็จะไม่เหลือสีสันบนใบหน้าเลยนะคะจะเริ่มลงรองพื้นก่อนเลยนะคะก็คือเลือกรองพื้นให้เหมาะกับสีผิวแต่ว่าเพียงแต่ว่าเด็กชายเนี่ยไม่จำเป็นต้องแต่งออกมาแล้วหน้าดูพองนะคะเพียงแต่ว่าดูแล้วมีความเนียนเรียบนะคะแล้วก็ดูคมเข้มก็จะใช้รองพื้นสีซึ่งเป็นออกโทนสีเหลืองนะคะปกติแล้วก็คือการเลือกรองพื้นบางทีอาจจะเข้าใจกันว่าอ๋อรองพื้นสำหรับผู้ชายก็ต้องอีกแบบนึงรองพื้นสำหรับผู้หญิงก็ต้องอีกแบบนึงจริงๆไม่ใช่เลยนะคะการเลือกรองพื้นอยู่ที่การเลือกสีนะคะว่าถ้าเขียวผิวของเด็กผู้ชายเนี่ยจะเข้มกว่าเด็กผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเลือกสีรองพื้นที่เข้มขึ้นเพื่อให้ทาลงไปแล้วเนี่ยหน้าไม่หลอกนะคะทาแล้วหน้าดูแบบไม่มีความมันวาวแต่ยังคงสภาพสีผิวแต่มีความเรียบเนียนมีความสม่ำเสมอของสีผิวทั่วใบหน้าเราก็ค่อยๆปรับนะคะปรับสีครีมรองพื้นนะคะให้ทั่วผิวทั้งใบหน้าเลยนะคะสำคัญนะคะว่าการใช้รองพื้นต้องค่อยๆเกลี่ยนะคะเกลี่ยรองพื้นให้เนียนและเรียบนะคะไม่ให้บางเกินไปถ้าบางเกินไปเนี่ยเวลาที่เราเกลี่ยไปแล้วนะคะมันจะเรียกปกปิดได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นความหนาของรองพื้นนะคะจะต้องอยู่ในระดับที่พอดีกดลงไปแล้วนะคะไม่เป็นรอยนิ้วขึ้นมา
นะคะนั่นแสดงว่าแตะลงไปปุ๊บดูปกติใช่ถ้าบางเกินไปแตะคือแตะลงไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นผิวธรรมชาติของเขาที่ยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะลงรองพื้นให้ได้ในระดับที่พอดีนะคะความหนาของรองพื้นไม่ต้องถึงกับหนามากถ้าหนามากเวลาซับแป้งฝุ่นลงไปแล้วจะทำให้เกิดการลอกของรองพื้นได้นะคะเพราะว่าถ้าหนาเกินไปก็จะดูเหมือนโบกเอาไว้นะโอเคนะคะเราค่อยๆใช้รองพื้นนะคะปรับแล้วรองพื้นส่วนใหญ่ถ้าแต่งหน้าเด็กนะคะพยายามใช้ครีมรองพื้นที่เป็นเนื้อครีมเหลวๆนิดนึงเพราะว่าจะแต่งง่ายนะคะไม่ต้องเกลี่ยนานมากนะคะสามารถใช้ผ้าฟองน้ำเกลี่ยทีเดียวได้ทั่วหน้าเลยนะคะนะคะบางครั้งนะคะถ้าเด็กอย่างแบบของเรานะคะสีผิวจริงๆเลยเนื่องจากว่าน้องเขาว่ายน้ำประจำนั้นเขาจะแพ้คลอรีนสภาพสีผิวหน้าเนี่ยเขาลงเชดดิ้งไฮไลท์ธรรมชาติมาให้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาปรับแต่งเนี่ยส่วนไหนที่เขาเข้มอยู่นะคะเราก็ต้องปรับให้เรียบเนียนเสมอกันกับส่วนที่ขาวนะคะอย่าลืมบริเวณใบหูนะคะหลังใบหูนะคะบริเวณคอเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคลียร์งานให้เรียบร้อยหมดเนี่ยเขาจะลอยมาแต่วงหน้าอย่างเดียวเลยนะคะค่อยๆปรับนะคะดูให้สีผิวกลมเกลืนนะคะดูหน้าเขามีผิวที่ดูดีขึ้นนะก็จะใช้แป้งนะคะอันนี้จะเป็นแป้งที่เป็นแป้งสีเข้มนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นแป้งสำหรับหน้าผิวผู้ชายผิวผู้ชายที่มีสีเข้มกว่าผิวผู้หญิงแต่ว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายที่มีผิวขาวนะคะก็สามารถใช้แป้งฝุ่นลงได้เลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เราก็ใช้ผูกกันเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้แป้งที่เราใช้เนี่ยนะคะพอดีกับสภาพผิวนะค่ะค่อยๆเกลี่ยเลยนะคะเกลี่ยแป้งนะคะให้ทั่วในส่วนที่เรารองพื้นไว้นะคะในส่วนที่เรารองพื้นไว้นะคะค่ะนะคะเราปัดแป้งนะคะที่มีสีเข้มนะคะสำหรับผิวที่มีสีเข้มนะคะไลท์ทับรองพื้นที่เรารองพื้นเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะนะคะดูโดยรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหูลำคอนะคะนะคะในช่วงของปีกจมูกใต้ตานะคะต้องอย่าให้เหลือสีของผิวที่แตกต่างกันเกลี่ยให้ทั่วทั้งใบหน้าเลยนะคะค่ะเมื่อเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้แป้งที่มีสีสว่างขึ้นนิดนึงนะคะเน้นบริเวณจุดที่เราต้องการให้มันดูโดดเด่นออกมาสำหรับโครงหน้าเฉยๆนะคะเราจะใช้แค่แป้งเค้กอะค่ะที่สีสว่างที่สีสว่างขึ้นที่ใช้นะคะนิดนึงเพื่อเป็นไฮไลท์แทนที่เราจะใช้ครีมรองพื้นหรือใช้ไฮไลท์นะคะนะคะแล้วก็รอบดวงตาด้วยนะคะเกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะสำคัญนะคะการแต่งหน้าเด็กชายก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้หน้าดูไม่หลอกนะคะไม่งั้นแม้แต่เด็กๆเองที่เป็นเด็กผู้ชายเองถ้าบางครั้งแต่งให้เขาเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ชอบนะคะงั้นบางครั้งเขาบอกเขาไม่อยากแต่งหน้าเลยแต่งแล้วเป็นผู้หญิงเลยนะคะก็คือต้องปรับเรื่องสีกันนิดนึงในส่วนของคิ้วนะคะก็เพียงแค่เคลียร์โครงคิ้วก่อนให้ได้รูปก่อนนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้เขียนแบบคิ้วผู้หญิงคือให้เป็นคิ้วโก่งใช้ความเป็นธรรมชาติของคิ้วเขาเลยนะคะเพียงแต่เติมสีสันเข้าไปเพื่อให้สีของอายแชโดว์นะคะติดกับสีคิ้วธรรมชาติของเขานะคะให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะใช้แปรงเลยนะคะค่อยๆแปรงนะคะค่อยๆไล่สีนะคะให้คิ้วเขาดูเข้มขึ้นแต่ยังคงรูปคิ้วคงเดิมไว้นะคะคงรูปคิ้วเดิมไว้เลยนะคะความเป็นคิ้วธรรมชาติของเด็กผู้ชายเนี่ยคงคิ้วจะใหญ่นะคะ
แต่บางส่วนอาจจะไม่ได้รูปนะคะไม่ว่าจะเป็นหางคิ้วในส่วนของหัวคิ้วนะคะเราก็ปรับแต่งด้วยอายแชโดว์นะคะใช้แปรงนะคะแปรงที่เป็นจันดาขอดูแปรงนิดนึงนะคะนะใช้แปรงในลักษณะที่มีหวีกับมีตัวที่เป็นหน้าแปรงนะคะแปรงเบาๆไปที่ขนคิ้วนะคะโอเคนะคะปรับแต่งให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูคมเข้มมากขึ้นนะเด็กผู้ชายอย่าเขียนคิ้วโก่งนะคะใช่ค่ะใช้ความเป็นธรรมชาติของคิ้วเดิมเขาเลยนะคะห้ามไปเปลี่ยนแปลงรูปคิ้วเขาให้เป็นคิ้วโก่งเป็นคิ้วรูปหน้าผู้หญิงไม่ได้นะคะเมื่อได้คิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กผู้ชายก็จะมีการแต่งตาใช้สีของอายแชโดว์ที่เป็นประกายเหลือบๆนะคะเป็นสีเหลือบนะคะน้ำตาลแล้วมีน้ำตาลอ่อนมากๆเลยนะคะน้ำตาลอ่อนมากๆเลยให้เหลือบอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าเมื่อใส่สีเข้าไปเนี่ยจะดูเหลือบแต่ว่าจะมีความเป็นธรรมชาตินะคะให้ดูเขาเรียกว่าให้ดูตาสดใสนะคะแต่ว่าจะไม่แต่งตาแบบเด็กผู้หญิงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาดูกันในเรื่องของขนตาใช่ยังไงก็ยังต้องปัดขนตานะคะแต่ว่าการปัดขนตาเนี่ยก็เพียงแต่ว่าปัดเบาๆเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าบางครั้งเด็กอยู่ไม่นิ่งหรือไม่สามารถที่จะปัดได้ยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะก็ไม่จำเป็นต้องปัดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กมีขนตาสั้นนะคะมีขนตาที่สั้นแล้วก็ขนตาน้อยนะคะเราก็สามารถปรับแต่งนะคะใช้มาสคาร่าเป็นตัวปรับแต่งเบาๆนะคะให้ดูเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองนะคะปรับแต่งให้ดูขนตามีความหนามากขึ้นเท่านั้นเองนะคะเราก็ได้รูปตาที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็สีของอายแชโดว์ก็แทบมองไม่เห็นเลยนะคะเพียงแต่ว่ามีความเหลือบนะคะปัดแก้มด้วยนะคะมีปัดแก้มด้วยนะคะเติมสีสันของเลือดฝาดลงไปนะคะบางครั้งเด็กผู้ชายพอปัดแก้มแดงๆก็จะบอกว่าไม่ชอบเลยชอบแต่งหน้าให้เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราจะใช้สีแก้มนะคะที่เป็นบัชออนเป็นสีเข้มสีเข้มกับสีกลางนิดหน่อยเองนะคะเพื่อปัดแล้วให้ดูแก้มมีสีเลือดฝาดนะคะดูเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองในการใช้สีไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์หรือบัชออนเนี่ยนะคะเราสามารถมิกสีได้มิกสีคือสามารถผสมสีในเรื่องของอาจจะเอาสีที่ออกน้ำตาลอ่อนบวกกับส้มน้ำตาลเห็นไหมคะแล้วเราก็ไล่นะไล่นี่เราไม่ได้ไล่เป็นรูปแก้มนะคะเราไล่ให้เด็กคนนี้ดูมีสุขภาพดีดูค่ะดูมีเลือดฝาดที่พวงแก้มนะคะเบาๆเองนะคะไล่เบาๆนะคะให้ดูว่าตรงแก้มเนี่ยมีสีเลือดฝาดนะคะจะเห็นว่าหน้าในแบบนะคะของเราดูสุขภาพดีมากนะคะแล้วก็เรียบเนียนด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บด้วยรายละเอียดที่มันเป็นเชดดิ้งนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กไม่จำเป็นต้องเชดดิ้งด้วยครีมเชดดิ้งด้วยอายแชโดว์หรือว่าบัชออนเนี่ยได้หมดเลยค่ะแล้วเราได้ทั้งในเรื่องของคิ้วตาปากเรียบร้อยแล้วนะคะขอใต้ตานิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้ดูมีความแววๆเพราะว่าเด็กเวลาขึ้นข้างบนนะคะเด็กเวลาที่ให้สังเกตนะคะว่าการแต่งหน้าเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะถ้าเด็กที่โตหน่อยจะอยู่นิ่งนิดนึงแต่ไม่ว่าเราจะทำอะไรบอกกับแบบให้เขาเข้าใจนะส่วนไหนที่เราจะแต่งนะคะให้ลืมตาขึ้นแค่ไหนลืมตาขึ้นมองไฟข้างบนนะคะมองเพดานไว้นะเราก็จะสามารถแต่งใต้ตาของเขาได้นะคะลืมตาขึ้นเลยค่ะเบาๆเองนะคะเพราะว่าบางครั้งพอเราทาไปใกล้ชิดตาเนี่ยเด็กเขาก็จะกลัวว่าจะเข้าตาหรือเปล่านะคะค่ะได้ในเรื่องตาเรื่องแก้มอันนี้มาดูเรื่องปากก่อนนะคะว่าทำอย่างไรทาปากให้ดูธรรมชาติไม่ให้ปากแบบเป็นแบบแต่งเด็กผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นสีสันต้องเป็นธรรมชาติเลย
น้นเรื่องลิปกอสนะคะสำหรับเด็กผู้ชายนะคะเราจะใช้ลิปมันค่ะเบาๆนะคะอย่าทาปากสีแดงสีชมพูหรือสีส้มชัดๆเลยนะคะนอกจากว่างานแสดงนั้นๆเนี่ยอย่างเช่นเขาต้องการเน้นเลยว่าต้องการให้เด็กแต่งหน้าออกมาดูเป็นแฟนซีแต่นี้เราต้องการแต่งให้ออกมาดูมีความเป็นธรรมชาติค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราคงเน้นสีธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วซึ่งมีสุขภาพดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เติมริบที่เป็นพวกริบมันเข้าไปนะคะเพื่อให้ดูริมฝีปากมีความแวววาวขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าเป็นริบที่ไม่มีสีนะคะค่ะง่ายไหมคะสำหรับเด็กผู้ชายค่ะนะคะในการแต่งหน้าจะไม่เน้นในเรื่องของความคมชัดของเส้นตาเส้นคิ้วหรือแม้แต่ริมฝีปากแต่เน้นในเรื่องของความเรียบเนียนพร้อมกับสุขภาพที่ดีค่ะนะคะถ้าดูโดยรวมแล้วนะคะก็จะดูว่าเห็นไหมคะแต่งหน้าเด็กนี่การแสดงอันนี้เป็นชุดไทยค่ะนะคะแต่ถ้าไม่แต่งเลยเนี่ยหน้าเด็กก็จะมาชุดจะสวยงามอยู่แล้วแต่หน้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการแต่งหน้าเด็กเล็กผู้ชายเข้าไปเนี่ยจะทำให้ดูโดยรวมแล้วนะดูมีบุคลิกที่ดีหน้าตาหล่อเหลานะคะคราวนี้ย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะในเรื่องของการแต่งหน้าเด็กผู้ชายสำคัญในเรื่องของสีรองพื้นค่ะนะคะปรับสีรองพื้นเนี่ยให้เหมาะกับผิวสีของแป้งนะคะจุดเด่นในส่วนการที่ทำไฮไลท์นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยบางครั้งกว่าเราจะมากดไฮไลท์เซตติ้งเนี่ยมันจะเด็กจะไม่ยอมอยู่นิ่งเราก็ใช้เป็นประเภทแป้งที่มีความสว่างขึ้นนะคะสามารถแทนตัวไฮไลท์ที่เป็นครีมได้เลยนะคะการปรับโครงคิ้วนะคะโครงคิ้วสำคัญต้องให้มีความเป็นธรรมชาติของเขาอยู่ใช่ค่ะเพราะเด็กผู้ชายส่วนใหญ่คิ้วจะใหญ่ใช่นะคะเพียงแค่ใช้แปรงแล้วก็ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มนะคะไลท์เบาๆเพื่อให้รูปโครงคิ้วเนี่ยดูเข้มเป็นเด็กผู้ชายนะคะแก้มก็เหมือนกันนะคะปรับสีแก้มแค่ให้ดูมีเลือดฝาดเป็นสีธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าแต่งออกไปแล้วเนี่ยเด็กดูหล่อขึ้นเด็กเขาก็จะอยากแต่งนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราแต่งแล้วเด็กมีความรู้สึกว่าอุ๊ยแต่งแล้วเป็นหน้าผู้หญิงนะคะน้อยรายที่พอเวลาให้เด็กผู้ชายทำการแสดงแล้วไม่อยากจะแต่งหน้าให้แสดงอะไรก็ได้แต่ไม่ขอแต่งหน้านะคะมีมากเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแต่งหน้าเด็กผู้ชายนะคะสิ่งแรกนะคะคือพยายามฝึกในเรื่องของแต่ถ้าสมมตินะคะจารัตน์เกิดน้องเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดนี้ค่ะเกิดเป็นแฟนซีหรือว่าอาจจะเป็นประเภทงานเต้นค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กผู้ชายเนี่ยเราก็สามารถที่จะแต่งหน้าคลุมแบบนี้แหละใช่นะคะเน้นสีสันก็ได้แต่ว่าอาจจะเน้นในเรื่องของอายไลเนอร์นะคะเราลองดูมาปรับลุคกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าถ้าเราจะปรับลุคอันนี้ให้ดูมีสีสันเป็นแฟนซีมากขึ้นนะคะตานิดนึงนิ่งๆนะคะว่าเราจะมาดูกันว่าเด็กผู้ชายเราจะเขียนไอไลเนอร์ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นผู้ชายส่วนใหญ่ก็นิยมเขียนไอไลเนอร์เหมือนกันนะคะตานิ่งๆนะคะกรีดไอไลเนอร์นะคะแต่ไอไลเนอร์สำหรับผู้ชายไม่จำเป็นต้องตวัดหางนะคะกรีดตามรูปกระบอกตาได้เลยใช่นะคะลากเส้นตั้งแต่หัวตาไปหางตานะคะตามรูปกระบอกตาไม่เน้นให้ตวัดหางเฉียงขึ้นนะคะนะคะค่อยๆไล่เส้นจากหัวตาไปนะคะให้แบบของเรานะคะหลับตานิ่งๆก็จะสามารถเขียนไอไลเนอร์ได้ง่ายขึ้นนะคะสำคัญนะคะการเขียนไอไลเนอร์เนี่ยถ้าเด็กอยู่ไม่นิ่งนะคะมือผู้เขียนก็ต้องนิ่งนิดนึงนะคะพยายามปรับให้เด็กเนี่ยถ้าเด็กเขาไม่นิ่งพอเนี่ยเส้นมันจะไม่สวยนะคะหลับตานิ่งๆไว้นะคะให้หลับตาแล้วเราก็กรีดไอไลเนอร์เป็นเส้นตามรูปกระบอกตาต้องการจะเขียนให้หนาขึ้นใหญ่ขึ้นหรือว่าเส้นเล็กๆถ้าตาโตอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเขียนเส้นใหญ่นะคะแต่ถ้าเด็กที่มีชั้นเนื้อตาข้างบนหรือเป็นตาชั้นเดียวเยอะเราก็สามารถเขียนเส้นใหญ่ได้นะคะ
นะดูตาคมขึ้นอีกหน่อยนึงนะคะนะสามารถปรับแต่งเส้นที่เขียนได้นะคะให้แบบเราลืมตาแล้วเราก็ดูว่าเส้นที่ปรับลงไปเนี่ยนะคะเขียนขอบตาล่างด้วยนะคะจากหางตามาถึงกึ่งกลางตาเหมือนกันนะคะโอเคนะคะทั้งสองข้างนะคะเขียนเส้นให้เท่ากันนะคะโอเคนิดหนึ่งนะคะเขียนหางตาในเด็กลืมตาขึ้นบนนิดหนึ่งนะคะเน้นว่าเส้นจะไม่เหมือนเขียนขอบตาผู้หญิงนะคะเขียนขอบตาผู้หญิงเนี่ยจะเน้นว่าเส้นจะเล็กเรียวแต่ขอบตาเด็กผู้ชายเนี่ยให้เน้นในเรื่องของความใหญ่ของเส้นนิดนึงลืมตาขึ้นบนค่ะนะถ้าเจอปัญหาอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ใช้คันตันบัตรช่วยนะคะใช้คันตันบัตรเป็นตัวลากนะคะมาอีกนิดนึงนะคะเพราะบางทีเด็กเขาก็จะไม่อยู่เฉยอะค่ะนะคะเราก็จะได้เส้นขอบตาที่เข้มขึ้นแล้วนะคะสำหรับในการแสดงให้กับเด็กนะคะเพราะว่าถ้าเราแต่งให้ดูเขาเรียกว่ามีความคมเข้มมากขึ้นก็สามารถปรับแต่งได้นะคะแต่ถ้าเป็นงานแสดงที่เป็นแฟนซีมากกว่านี้นะคะก็สามารถลงสีสันได้มากกว่านี้อีกใช่นะคะลงสีของตาให้ขอบตาเข้มขึ้นแต่จะไม่ปัดหลายๆสีอย่างแต่งหน้าเด็กผู้หญิงนะคะเราจะให้ดูความเป็นธรรมชาติความเป็นผู้ชายโดยเฉพาะค่ะแก้มค่ะนะคะเด็กผู้ชายจากตาแล้วเนี่ยสมมติเราเปลี่ยนลุคในเรื่องของตาแล้วแต่ในเรื่องของแก้มเนี่ยยังไงเนี่ยถ้าเด็กอยู่ในวัยระดับอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ปัดแก้มสีชมพูสีชมพูเลยไม่ได้ นะคะถ้าจะปรับแต่งในเมื่อเขียนขอบตาเข้มขึ้นแล้วถ้าจะปรับแต่งให้แก้มมีสีเข้มขึ้นก็ให้เน้นในโทนอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสามารถมิกได้หมดเลยนะคะการใช้บัตรชะอ่อนแต้มสีส้มเล็กน้อยสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วก็ไล่ให้เข้มขึ้นเพราะว่าในเมื่อขอบตาเข้มค่ะสีสันของแก้มหรือสีสันของหน้าก็ต้องดูเข้มขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้มเหมือนเราแต่งหน้าเด็กผู้หญิงค่ะเห็นไหมคะก็จะดูมีสีสันมากขึ้นอีกนิดนึงเพราะวันนี้คุณหลวงของเราต้องเข้มขึ้นค่ะจะได้ดูหล่อดูแมนนะคะโอเคค่ะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการแสดงซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีสีสันมากขึ้นเราก็สามารถปรับแต่งได้นะคะสำหรับคิ้วนะคะบอกแล้วนะคะว่าเราจะไม่เขียนคิ้วเด็กผู้ชายให้เป็นคิ้วโก่งนะคะเรายังคงความเป็นธรรมชาติให้กับแบบของเราอยู่ใช่เพื่อให้มีความคมเข้มของเด็กผู้ชายนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาเลยว่าผมจะสั้นเพราะฉะนั้นลายผมที่อยู่ด้านกรอบทั้งหมดนะคะบางครั้งแต่งหน้าแล้วลอยมาเฉพาะวงหน้าอย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องเกลี่ยเข้าไปในลายผมให้หมดเลยนะคะเพื่อให้ดูผิวกลมกลืนกันเข้าไปหมดเลยเกิดเราแต่งไปแล้วมีปัญหาว่ามันยังมีความเงาอยู่นะคะก็ให้ใช้บัตช์ออนที่เป็นสีเข้มๆอย่างเงี้ยค่ะปัดขึ้นไปเลยค่ะเพื่อปรับสีผิวที่มันแตกต่างกันให้มันกลืนกันนะคะค่ะนะคะก็ดูแล้วนะคะในเรื่องของการแต่งหน้าเด็กผู้ชายนะคะสำคัญที่การเรียงลำดับการทำงานก่อนนะคะว่าเราจะเรียงลำดับการทำงานเริ่มต้นตั้งแต่จุดไหนนะคะการเลือกสีรองพื้นนะคะจันจะพูดบ่อยเลยเพราะว่ารองพื้นเป็นจุดแรกในการที่จะต้องเกิดปัญหาถ้าเราเลือกสีผิดตั้งแต่แรกนะคะก็จะเจอปัญหาไม่จบงานได้เลยเพราะรองพื้นจริงๆแล้วก็คือผิวชั้นที่2ในการแต่งหน้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากในการเรื่องดูสีรองพื้นกับผิวนะคะสีของตาก็ต้องมีความเป็นธรรมชาตินะคะสีแก้มเพียงแค่เพิ่มเลือดฝาดลงไปนะคะสีลิปสติกนะคะจำเป็นมากๆเลยถ้าแต่งเป็นแมนต้องแค่ลิปสติกมันอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นแฟนซีเราก็สามารถปรับแต่งได้นะคะสำหรับการแต่งหน้าเด็กชายนะคะเพื่อการแสดงนะคะท่านผู้ชมดูแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำเองได้ได้ค่ะนะคะก็คงจะไม่ยากเลยนะคะพบกันใหม่ในการแต่งหน้าครั้งต่อไปครั้งต่อไปค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่ยากสมคำล่ำลือใช่ไหมล่ะคะคราวนี้เราก็ได้แต่งหน้าเด็กเล็กทั้งเด็กชายและก็เด็กหญิงกันไปแล้วต่อไปลูกหลานมีงานแสดงที่โรงเรียนหรือว่างานแสดงแถวๆบ้านช่างแต่งหน้ามือใหม่ของเรานี่แหละค่ะก็น่าจะจับลูกหลานมาแต่งหน้ากันได้ไม่ยากนะคะอย่าลืมค่ะว่ายิ่งแต่งมากยิ่งเก่งมากยิ่งฝึกมากยิ่งประสบการณ์ก็จะสูงไปด้วยทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจนสามารถที่จะเทิร์นโปรหรือว่าเป็นมืออาชีพกันได้อย่างแน่นอนค่ะคราวหน้านะคะก็ยังมีความรู้ดีๆมาให้ชมกันเป็นประจำนะคะในรายการคนงามเพราะแต่งพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้แม่คุณคนงามพี่อยากจะถามคนงามสามวัยว่าทานข้าวกับอะไรทำไมจึงสวยงามเลิศเลอหรือว่าเพราะมีคนแต่งคอยแต้มไม่น่าให้เธอช่างที่ไหนนะเออขอบอกเธอช่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์เขาว่าไก่งามเพราะคนคนก็งามเพราะแต่งสมัยนี้ของมันแรงถ้าอยากสวยต้อง